กระทรวงพาณิชย์ตอนนี้อยู่ในช่วงการผลักดันนะครับพรบรที่เกี่ยวข้องกับปาล์มนะฮะซึ่งถ้าบว่าเกิดขึ้นจริงก็จะทําให้เกิดการปฏิวัตินะครับในเชิงของระบบการบริหารจัดการของปาล์มทั้งระบบซึ่งก็จะส่งผลดีต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับคุณจุฬาสนาวิสิทธ์ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านก็มาเปิดเผยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาปาล์มระยะยาวนะครับโดยปัจจุบันก็กําลังอยู่ในช่วงการผลักดันตัวพรบปาล์มยั่งยืน โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้นะครับ 1. ให้มีกองทุนสงเคราะห์การทำสวนปลาล์มเกิดขึ้นช่ยเดียอกับกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 2. มีการจะทำโครงสร้างกำกับราคาที่เป็นธรรมกับทุกฝ่ายตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปถึงปลายน้ำา 3. มีกฎเกณฑ์กติกากำกับดูแลเรื่องปลาล์มครบวงจรเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแล้วก็มีมาตรการให้ปลาล์มได้มีความยั่งยืนเป็นประโยชน์ด้านเศรษฐกิจที่ครบวงจรครับ ซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีการเสนอกฎหมายเข้าสู่ที่ประชุมสภาแล้วอย่างไรก็ตามครับนี่จะว่าเกี่ยวข้องกับการตั้งกองทุนการจะผลักดันจําเป็นจะต้องมีการรองรับก่อนถึงจะสามารถเข้าสู่การพิจารณาของสภาได้ซึ่งเรื่องนี้คุณจุรินก็กล่าวนะครับบอกว่าการส่งเสริมการส่งออกน้ำมันปาล์มภายหลังที่ท่านเองก็นําคณะเอกชนไปอินเดีย2ครั้งเพื่อเป็นการเปิดตลาดน้ามันปาล์มของไทยประเด็นนี้ก็ทําให้ตัวเลขการส่งออกในช่วง2เดือนแรกนั้นก็เพิ่มขึ้นกว่า6เท่าตัวนะครับ นอกจากนี้การส่งเสริมสนับสนุนผลักดันการส่งออกน้ำมันปลาล์มกิโลกรัมละ2บาทหรือไม่นะด้วยมีคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสมดุลน,น้ำมันปลาล์มโดยมีอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธานเพื่อเป็นการพิจารณาแต่ว่าทั้งนี้ครับต้องเป็นไปตามเงื่อนไขสต๊อกน้ำมันปลาล์มในประเทศต้องเกิน3 0 0 0 0 0ตันราคาน้ำมันปลาล์มต่างประเทศก็จะต้องถูกกว่าในประเทศด้วยถึงจะมีการพิจารณาส่งเสริมสนับสนุนช่วยส่งออกนะครับ แต่ว่าในขณะนี้กําลังมีการพิจารณาปรับลดสต็อกจากเงื่อนไขเดิมลงมา250,000จนถึง300,000ตันนะครับทั้งหมดนี้เพื่อเป็นการเร่งรัดการส่งออกแล้วก็ดึงราคาในประเทศให้ปรับตัวลดลงมาอย่างไรก็ดีครับการส่งเสริมการส่งออน้ำมันปาล์มในช่วง2ปีที่ผ่านมาก็มีผลครับที่ทําให้กเกษตรกรนะั้นมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ดึงราคาผลปาล์มให้ยังทรงตัวอยู่ในระดับที่สูงอยู่นะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่า การส่งออกนั้นก็จะมีหลายปัจจัยเข้ามาที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นอาตาัตราแลกปเปลี่ยนราคาน้ามันปาล์มดิบในต่างประเทศซึ่งปัจจัยเหล่านี้ก็จะมีผลต่อราคาในตลาดอีกทีหนึ่งนะครับยังต้องติดตามในระยะถัดไปนะครับขอบูนที่ติดตามรับชมรายการยอโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเอนช่อง16ครับจะไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ